ังหวัดตราดจัดพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชคืบหน้าไฟไหม้บ้านอสมท่าพริกเจ้าของเลี้ยงเพียพื้นที่ครอบครัวไก่ชนถูกไฟคลอกตายเกือบ10ตัวคืบหน้าไฟไหม้บ้านอสมท่าพริกเจ้าของเลี้ยงเพียพื้นที่พบถูกไก่ชนถูกไฟคลอกตายเกือบ10ตัวในช่วงเช้าของวันที่2มีนาคมนายสะอื้นเจริญลาบอสมตำบลท่าพริกเจ้าของบ้านเลขที่13ซอยคลองนาหมู่6ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดพร้อมญาติได้เข้าเก็บของที่เสียหายจากถูกไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมสำรวจทรัพย์สินภายในบ้านที่ถูกไฟไหม้เบื้องต้นพบว่าบ้านเสียหายไปกว่าครึ่งหลังนอกจากนี้ยังพบไก่ชนที่ถูกเลี้ยงไว้ถูกคลอกตายจำนวนมากนายสะอื้นเปิดเผยว่าเช้านี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุจากนั้นในช่วงบ่ายตนและญาติได้เข้าเคลียร์พื้นที่พร้อมทั้งต่อท่อน้ำประปาใหม่เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในบ้านหลังนี้เพราะห้องนอนยังไม่ถูกไฟไหม้และทยอยรื้อส่วนที่ถูกไฟไหม้ออกรอสร้างใหม่ต่อไปส่วนเงินจำนวน 200,000 บาทที่ถูกถอนออกมาจากธนาคารเพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนั้นไม่ได้ถูกไฟไหม้หรือหายไปไหนเนื่องจากเกิดเหตุภรรยาตนเองได้ตกใจกับเหตุการณ์ได้หยิบเอากระเป๋าเงินจำนวน 200,000 บาทที่ใส่ไว้ในกระป๋องพลาสติกสีขาวออกมาจากบ้านแล้วนำไปวางไว้บนรถเข็นแล้วหาไม่เจอคิดว่าถูกไฟไหม้หมดไปแล้วเมื่อภรรยาตั้งสติได้ก็จำเหตุการณ์ต่างๆได้และได้นำเงิน 200,000 บาทไปฝากธนาคารไว้อย่างเดิมเพื่อความปลอดภัยนายสะอื้นกล่าวว่าไก่ชนที่ตนเองเลี้ยงไว้ขายก็ถูกไฟไหม้เกือบ10ตัวแต่ละตัวมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทส่วนไก่ชนที่เหลืออีกประมาณ 5-6 ตัวก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้เช่นกันและขอบคุณหน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวตัวเองจังหวัดตราดจัดพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในวันที่2มีนาคม2564นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายสักการะพร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2564ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดนำโดยนางสาวธนกรณวนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดจัดขึ้นโดยมีข้าราชการตลอดจนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีดังนี้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดทั้งนี้ตามวันที่28กุมภาพันธ์2552สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกำหนดในวันที่2มีนาคมของทุกปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีมาตรฐานสากลทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดจึงได้จัดให้มีการประกอบพิธีวางพันพุ่มถวายสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนได้ร่วมการแสดงออกถึงการถวายสักการะได้อย่างสมพระเกียรติอย่างไรก็ตามการจัดพิธีในครั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรวมทั้งผู้ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาต่างๆจำนวน14รายการแสดงนิทรรศการพระบิดาแห่งการช่างไทยที่แสดงถึงพระอัจฉริยะด้านการช่างของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการออกหน่วยงานบริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์โดยครูอาจารย์และนักศึกษาของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดในการให้บริการประชาชนไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.กชพ.จังหวัดตราดร่วมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีเรือจมในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่และตำบลเกาะกูดในวันที่2 มีนาคม 2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบหมายให้นายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราดหรือกชพจังหวัดตราดครั้งที่1/2564เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้จัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราดสำหรับการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราดหรือกชพจังหวัดตราดในครั้งนี้คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยกรณีเรือจมจำนวน2รายประกอบด้วยเรือประมงชื่อโชครัศดาพรเกิดเหตุเรือจมเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2563ในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเมืองตราดหรือกชพ.อำเภอเมืองตราดเป็นการช่วยเหลือในการกู้เรือและซ่อมแซมเรือตามความเป็นจริงทั้งสิ้น 95,000 บาทและเรือประมงชื่อพลอยน้ำเพชร6เกิดเหตุเรือล่มเมื่อวันที่18 มกราคม 2564ในพื้นที่ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเกาะกูดหรือกชพ.อำเภอเกาะกูดมาแล้วเป็นเงินช่วยเหลือในการกู้เรือและซ่อมแซมเรือตามความจริงทั้งสิ้น 95,000 บาทสีของโลกเปลี่ยนไปตามแว่นตาที่เราใส่จริงหรือเปล่าเนาะถ้าเราใส่แว่นตาสีไหนๆมองโลกไปโลกก็จะเป็นสีนั้นๆชมพูเขียวฟ้าแดงดำแล้วแต่เราจะใส่แว่นตาสีไหนโลกเขาก็เป็นธรรมดาของโลกอย่างนั้นเองแต่ถ้าเราเลือกที่จะใส่แว่นตาตามสีที่เราพอใจเหมือนกับเราได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจมองโลกไม่มองโลกแบบดำดำมืดมืดเหมือนแว่นตาขาหักแบบนี้มองโลกด้วยหัวใจที่ดีโลกก็เป็นธรรมดาของโลกมีความพึงพอใจมากระทบใจเราบ้างมีความไม่พึงพอใจมากระทบบ้างคนดีคนไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเขาก็มีส่วนดีและส่วนไม่ดีคนไม่ดีไม่ควรจะคบในส่วนที่ไม่ดีของเขาและควรที่จะมองในส่วนดีและพยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับเขาให้ได้ถ้าไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เปลี่ยนสายตาเปลี่ยนการมองเปลี่ยนสีแว่นตาเปลี่ยนใจของเราปรับใจของเราเพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ในโลกนี้บางครั้งการที่จะโทษว่าสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นวิธีคิด
ที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ไปทั้งชีวิตได้เหมือนกันเปลี่ยนสีแว่นตาด้วยกันเหมือนอุปมาว่าปรับใจของเราให้อยู่กับธรรมดาของโลกให้ได้เท่านี้ก็จะมีความสุขจริงๆนะโยมขอให้เราทุกท่านได้ข้อคิดร่วมกันกับการเดินทางกลับวัดวันนี้ขอเจริญพร